เจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะสมรภูมิข่าว92.5ค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ บ่ายสองโมงประมาณนี้นะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนริม,มนภุกยมนะคะฟังผ่าน FM ก็สวท .FM 9 2อ AM 9มเนะคะรวมถึงสวทสภูมิภาคนะคะแต่ว่าถ้าใครรับชมผ่าน Facebook นะเราย้ายกันมาอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีภาษาอังกฤษคำว่า l i ฟ e นะคะคุณผู้ฟังมาถึงก็ กดติดตามด้วยเนาะเวลามีรายการสดของทางสถานีก็จะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีนะคะวันนี้ค่ะหลายข่าวต้องติดตามนะคะุณผู้ฟังสะแก้วนะก็ต้องดูด้วยไว้มันยังไงกันแน่นะคะทำไมถึงมีการารับสารภาพทั้งที่ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะสำหรับสามีนะคะส่วนที่สุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์โรงงาน พลุระเบิดนะคุณผู้ฟังก็มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตออกมานะคะแต่ว่าก็มีการจับจ้องดูนะคะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าความรุนแรงมันไม่ได้เท่านี้นะคะแต่ว่าก็มีการอนุญ,ญาตให้เปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงการเยียวยาต่างๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถือว่าเป็นจํานวนเยอะมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยประเด็นนี้นะคะกับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ค,คุณอาณุกูลปิดแก้วอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านประหลัดขาสวัสดีครับคุณนรุมนครับค่ะตอนนี้ทางอพอมอจังหวัดลงพื้นที่แล้วก็มีการสรุปมายังไงกันบ้างคะครับก็จริงๆเราไปกันตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็จัดทีมตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาของพอมอที่นั่นเลยนะครับค่ะครับเราก็ระดมนักสังคมส,ง,คมสงเคราะห์จาก สิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองคนครปฐมคือรอบรอบสุพรรณบุรีนะครับระ <Okay. S 2> ดมเพื่อที่จะเอานักความกลมหลโครสเนี่ยไปประกบทุกครอบครัว <Okay. S 2> ก็ประเมินข้อมูลเนาะข้อมูลมาประเมินกันว่ามีญาติมีครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยมีญาติมีคนในครอบครัวอ,อยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านเดียวกันไหมเพื่อที่จะตอนนี้เรามุ่งที่จะระวังด้านจิตใจอของ คนในครอบครัวเป็นลําดับแรกซึ่งไม่ได้ทํางานลําพังนะครับบางทีก็ถ้าเกิดมันวิกฤตก็เห็นเชิงสังคมแล้วเห็นว่ามีภาวะต่างๆเราก็จะทํางานกับกระทรวงสาธารณสุขนี่ภาพรวมนะครับก็คือเราตั้งวอลลุ่มที่นั่นโดยมีข้าราชการระดับสูงอยู่ตลอดเวลาระดับสิบระดับรองที่ดีกับระดับรองประหลัดผู้ตรวจก็จะอยู่ประจําทุกวันนะนี่คือภาพของการประเมินนะครับอืมค่ะค่ะทีนี้ในในส่วนของการ ในระยะแรกก็อย่างที่เรียนครับระยะแรกเราให้นั่งคมหลวงเคราะห์เนี่ยแล้วซึ่งในกระทรวงพอมอเราเรียกว่าเป็นเคสแมนเจอร์เข้าไปประเมินในส่วนแรกก็ในเรื่องการเยียวยาทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเจ็ดวันอันตรายที่ก็จะมีความวิกฤตทางด้านความรู้สึกเราเข้าไปประเมินว่าอ่าเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างเพื่อที่จะประเมินดูว่าอ่าเขาต้องการซัพพอร์ตยังไงก็ให้นั่งคมหลวงเคราะห์ซึ่งซึ่งเรียนมาโดยตรงในเรื่องก่อนการคานเซลลิ่งเนี่ย ดูแลภาพเหล่านี้แล้วก็ให้ข้อแนะนําให้คําปรึกษามาเป็นรวมถึงเป็นเพื่อนพูดคุยให้กําลังใจเติมพลังนะครับอันนี้คือกรอบแรกเจ็ดวันเนี่ยต้องอยู่กับเขาตลอดเวลานะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่งานศพเขาจะกลับไปบ้านเราก็ไม่ห่างนะครับอันนี้คือในกรอบแรกในเรื่องของการเยียวย,วยาจิตใจในส่วนที่สองเนี่ยเราจะประเมินเรื่องของความเป็นอยู่ นะครับมันมีเรื่องเฉพาะหน้านะขาดแคลนอะไรบ้างต้องประเมินสถานะครอบครัวว่าความเป็นอยู่ด้านอาชีพด้สุขภาพนี่นอกระบบคือจะเป็นเคสเมนเจอร์แล้วดูแลทั้งระบบะว่าขณะเนี้ยเขาหลังจากมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตแล้วเนี้ยเขามีปัญหาอะไรบ้างซึ่งธรรมดาเราทํางานกับกลุ่มืื่นเราก็ดูทั่วไปแต่ว่าอาจจะใช้เวลาแต่และส่วนแต่ว่าอันนี้เราเห็นแล้วว่าเราต้องการให้เขาลืมความหลังที่ มีผลกระทบอย่างสูงเนี่ยแล้วเราเข้าไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ถ้าโดยทั่วไปประเมินเร็วๆเนี่ยเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ไม่มากอยู่ในเกณฑ์การดูแลของพอมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปดูว่าบ้านเขาต้องได้รับการปรับปรุงไหมลูกเขายัางเรียนหนังสืออยู่ไหมเข้าถึงการเรียนไหมเขาทุกอย่างครับรวมถึงนี่แม้แต่สัตว์เลี้ยงเขาแล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบเราดูแลทั้งหมดนี่คือภาพของการดูแลความเป็นอยู่ก็หลักๆก็กจะเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เรื่องของวิติสุขภาพเขามีปัญหาไหมที่จะเราจะเชื่อมต่อกับสาสุขมีคนในครอบครัวมีกลุ่มปอบางเช่นมีผู้สูงอายุอยู่ต้องได้รับการดูแลคนพิการหรือว่าปัญหาอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เขาได้รับการช่วยเหลือเรื่องเฉพาะหน้าต่างๆหรือในการประเมินในระยะต้นจากนั้นก็ไปดูระยะยาวอันนี้ก็ต้องทำงานกันเป็นยาวๆนะครับคือเรา จ็ดวันอันตรายเนี่ยดูทุกวัน <c oughs> ดูแลทุกวันนะั่งคนสงเคราะห์แต่ว่าต่อไปดูเป็นสัปดาห์นะครับจากนั้นแล้วก็ต้องดูกันเป็นเดือนตามกันเป็นปีจนแต่ไม่ได้ตามทุกวันหลังจากนี้ก็เพราะว่าเช่นทุกสัปดาห์เรานะ้มีนั่งควงเข้าไปประเมินเป็นอะไรบ้างต้องการอะไรเพิ่มเติมค <c oughs> นะครับต่อไปก็ทุกเดือนถอยมาต่อไปก็สามเดือนครั้งต่อไปก็หกเดือนครั้งจนวันหนึ่งใกล้ๆปีก็บอกว่าไม่ต้องมาช่วยฉันแล้วพอหมอเพราะว่าเข้มแข็งแล้ว <c oughs> มีอาชีพแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปในเรียกว่าสมุดพกในบัญชีไอ้รายรายการข้อมูลเนี่ยเราติดตามตลอดเวลาของบุคคลในครอบครัวแล้วก็อาจจะญาติอาจจะอยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็ประเมินไปด้วยนี่คือในส่วนของอเรื่องแรกกับเรื่องที่สองตอนเป็นอยู่เรื่องที่สามเป็เปนเป็นเรื่องของการประเมินระยะยาวครับ <c oughs> ต้องมาดูว่าระยะยาวเนี่ยเขาจะากเปลี่ยนอาชีพไหม <c oughs> อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นครั้งเนี้ยเขาทําเกี่ยวกับดินระเบิดค่ะ <c oughs> <c oughs> เราโน้มน้าวบอกว่าเรามีอาชีพอื่นให้ซึ่งเรามีหนา้าที่ดูแลอาชีพกลุ่มปอาบาังด้วยเนี่ยเปลี่ยนอาชีพได้ไหมอาชีพนี้มันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็เขาต้องการปรับสภาพบ้านไหมเรามีเงินกองทุนผู้สูงอายุคนพิการอ่าเขาต้องฝึกอาชีพเอาเงินจากกองทุนแล้วก็ไม่มีดอกเบีย้ยค่อยผ่อนกลับได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเขาเป็นเด็กเรียนหนังสือเราก็จะมีเงินครอบครัวอุปถัมภ์สองพันบาทจนจบ จนสิบแปดปีจนสิบแปดปีเ hmm. ป so ็นต so ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็มองเรื่องของการประเมินศักยภาพอื่นเช่นทักษะในการเลี้ยงลูกถ้าเขาเป็นบุคคลที่ต้องเลี้ยงลูกนะครับเขาเขาเป็นผู้สูงอายุก็ดูว่าประเมินความเครียดต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะดูกายจิตสังคมอารมณ์ความรู้สึกในมิติของกระทรวงคอมอไปตลอดจนเขามีความรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งแล้วอืมอืมค่ะครับผมค่ะอันที่จะครอบครัว ต่อบุคลากรของของพอมอนหนึ่งท่านเลยหรือเปล่าคะแล้วก็ไปดูแลหนึ่งครอบครัวคือหนึ่งคนเป็นซีเอ็มเคสเมเจอร์เป็นนักสังคมงคองเคราแต่ว่าทีมเนี่ยมีสามถึงสี่คนต่อทีมอ๋อมาลงครอบครัวเนี่ยเพราะนั้นครอบครัวก็จะมีประมาณอย่างน้อยก็สามคนนะครับอค่ะครอบครัวจะมีหัวหน้าทีมก็คือเป็นนักสังคมสงเคราะเรียกว่าเป็นนักวิชาชีพนะอืคนต้องประกบเขาก็จะผ่านก,การฝึกการเรียนในสถาบันการศารึกษามาแล้วว่า ประเมยยังไงตั้งคําถามยังไงเพราะฉะนั้นจะมีเนี่ยแต่มันมีทีมข้อมูลม,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 มีทีมประสานเรื่องอาชีพมีถามสาสุข ific, บางบางบางเคสต้องเอาไปเข้าสายอาชีพเช่นเป็นจิตเป็นจิตเวชสมมติหรือมีภาวะอยู่เน,นี่เราทําไม่ได้เราก็ต้องไปหาทีมสุขภาพจิตของสาสุขทํางานร่วมกันค่ะนะครั <stressed S 1> <อ>บก็เพื่อให้ส่งต่อเราในฐานะเคสมนเจอร์เคสมนเจอร์คือผู้จัดการรายกรณีเพื่อจัดการให้ บุคคลที่อยู่กับการดูแลที่เราเป็นบทบาทประสานการดูแลเนี่ยได้รับการช่วยเหลือโดยเขามีส่วนร่วมประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมๆในส่วนของกระทรวงพมมีผู้สูงอายุอย่างเงี้ยฮะผู้สูงอายุสี่ลายสี่ลายเราก็ต้องมีเงินผู้สูงอายุมีเงินช่วยเหลือครอบครัวมีเงินจัดการศพก็ได้คคืออย่างละไม่มากของพอมในอย่างละประมาณสามพันสามพันไม่อยากพูดตัวเลขกันอืแต่ว่าเราจัดการให้เบียเศจแล้วก็ นี่คือส่วนของคนในครอบครัวที่จะได้รับจากนั้นก็ต้องการอะไรก็ก็คุยกันก็ก็จะเป็นเป็นก็เรียกเป็นเป็นเพื่อนกันตลอดไปที่พอมอจะดูแลซึ่งเรียกว่าใส่เข้าไปในสมุดพกม,มานี่ครับผมค่ะเออเคสประมาณนี้เนี่ยก่อนหน้านี้พอมอเคยเคยเคย,เคยทำอย่างนี้ไหมคะเคยทำครับเคยทำที่กราดยิงโคราชจนพอหนึ่งพอปีกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องมาแล้วเขาแข็งแรงแล้ว อที่โคร,ราชต่อมาที่ที่เด่นๆนะครับที่หนองบัวลำพูครับคค่ะค่ะะเราอยู่กับเขาเป็นร้อยวันเลยครับอืจนเราจัดงานร้อยวันเลยอืทุกวันนี้เรายัางติดต่อแต่ทีมนั้นมันถอนออกมาแล้วพ่ก็ไม่เป็นไรทีมนั้นเพราะมาจากจังหวัดรอบข้างถอนออกมาแล้วแล้วก็มีพอมอจังหวัดเข้าไปดูแลติดตาม,มแล้วก็มีสิ่งที่เขาต้องการเช่นการบําบัดทุมชนก็ต้องไปทํางานกับหน่วยงานอื่นท้องถิ่ ก็ต้องไปบําบัดชุมชนก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาอีกด้วยนะครับก็ทําแล้วที่มูโนะครับที่มูโนะ uno, เราก็ทําแบบนี้ครับอที่มูโนะร้อยนั่งคมนุงคลอแล้วก็ไปเราก็ต้องเตรียมเตรียมน้องเหมือนกันใช่ครับมีทีมแล้วก็ติดตามแล้วก็เสมือนญาติครับเสมือนญาติ uh huh. เราก็คอยติดตามแล้วก็อต้องการอะไรเพิ่มเติมจากนั้นก็อาจจะต้องดูเพราะว่าเรามองว่าให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้จนสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพจนมีศักยภาพจนเป็นแรงงานที่ คือสามารถสร้างผลิตภาพให้กับประเทศได้คือจากหมอบางจากคนรายได้น้อยขึ้นมานั่นคือหน้าที่พอมอโดยหลักเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จิตใจก่อนจิตใจแล้วไปดูความต้องการการแก้ปัญหาแล้วถึงฟื้นคืนขึ้นมาไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปเปลี่ยนอาชีพเช่นผู้สูงอายุ ไม่ทํา <c oughs> แล้วโดยทําเหมือนกันสี่สี่แบบนี้เราก็ต้องไปดูในชุมชนมีผู้สูงอายุตกทางอม่าง <c oughs> ไหมก็ต้องไปดูนะครับเพราะว่าในนี้ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบมันก็ไม่ใช่แค่ยี่สิบสามลาย <c oughs> แต่เป็นสี่สิบเจ็ดคนสี่สิบเจ็ดรายก็แสดงว่าคนในชุมชนก็ก็อาจจะได้รับผลกระทบเล็กๆน้อยๆด้วยแต่ว่าในชุมชนทั้งหมดนั้นอาจจะต้องเยียวยาร่วมกันเป็นทีมเพราะว่าการสูญเสียของชุมชนมันเป็นขวัญเสียของพลเมืองค่ะ ก็ต้องไปทํากับอีกหลายฝ่ายครับทางทางําทางจังหวัดด้วยครับก็ประมาณนี้ครับผมค่ะ ก็มีทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะมีทางคู่มือแล้วก็การทํางานที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะสำหรับกระทรวงพอมอนะคะแล้วเดี๋ยวคงจะต้องให้กําลังใจทั้งทีมงานด้วยเพราะว่าคิดว่าน่าจะอยู่กับชาวบ้านอีกอีกสักระยะอยู่ยาวครับอยู่ยาวใช่ครับก็อยู่อยู่ยาวครับแล้วเรายังไม่รู้ว่าปัญหาที่อยู่ภายใต้ความต้องการนั้นเราต้องแก้อะไรก็ต้องทํางานกันระยะต่อไปครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประหลัดค่ะ ขอบคุณครับคุณอนุมนครสวัสดีค่ะค่ะคุณอนุกูลปีดแก้วนะคะปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเราเองก็ถอดบทเรียนเรื่องนี้นะคะกันมาหลายพื้นที่หลายชุมชนแล้วแล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหน้าที่ของการเยียวยาคนเนี่ย มันค่อนข้างยากนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนะคะพอมอเองก็มีทีมที่จะเข้าไปดูแลแต่ละครอบครัวเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ต้องผนึกนะกับกรมสุขภาพจิตด,ด้วย ดูแลทั้งร่างกายนะคะจิตใจสังคมอาชีพนะดูกันให้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีด้วยนะคะรวมถึงพี่น้องนะคะผู้ประสบ เหตุการณ์ญาติเสียชีวิตนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเพื่อนบ้านคนในชุมชนเองอย่างที่ท่านประหลัดอนุกูลบอกกับคุณผู้ฟังพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เกิดความสูญเสียใหญ่ๆใ,ในชุมชนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อขวัญแล้วก็กําลังใจของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีอีกหลายโรงงานนะคะที่ประกอบกิจาการลักษณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังสรุปภาพรวมตอนนี้นะคะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย อัปเดตเช้านี้อยู่ที่23รายนะคะคุณผู้ฟังมีญาตินำหลักฐานการยืนยันผู้เสียชีวิตมาแล้ว8นะคะสูญหายอีก15อ่าส่วนการเยียวยานะคะไปดูที่มหาไทยกันก่อนมีการเยียวยาเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตนะคะจ่ายค่าจัดการจัดการศพ2,9,700บาทนะทันที่บาดเจ็บสาหัสก็จะได้รับเงินเยียวยานีนจากทางมหาไทยที่เดียวนะคะ4ี่พนะคะคุณผู้ฟัง ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะนายนัทพัฒนสุวรรณประทีปก็ลงพื้นที่ช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะคะคุผู้ฟังมีการสั่งการให้เวชศาสตร์ฉุกเฉินและก็นิติเวชของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนำทีมสาธารณาสุข นะคะเข้าไปลงดูแลพื้นที่ประชาชนที่วัดโรงช้างวัดโรงช้างเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโเมตรนะคะก็ประสานกับผู้บริหารคือหมดอะ่ะคุณผู้ฟังผู้ตรวจนะคะในอำเภอผู้ว่าสสนะคะก็ต้องก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่ามันเกิดความสูญเสียจำนวนมากนะคะคุณผู้ฟังหลักๆคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะเตรียมหมอนะคะ นิติเวศด้วยเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ระเบิดนะคะเพราะฉะนั้นร่างก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกันด้วยนะคุณผู้ฟังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะกับการชนะสูตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยรายชื่อ กันมาแล้วนะคะทั้ง23ร่างนะคุณผู้ฟังญาติก็นำหลักฐานมายืนยันแล้วนะคะ8รายอีก15รายนะคะก็ยังคงเป็นบุคคลสูญหายส่วนการช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานนะคะ มหาไายอย่างที่บอกว่ายืนยันจะดําเนินการก็คือกรณีเสียชีวิตเนี่ยจ่ายค่าจัดการศพ29,700บาทนะถ้าท่านไหนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็จ่ายเพิ่มไม่อีกนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะใช้เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนด้อีก29,700บาท กรณีบาดเจ็บสาหัสนะคะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นนา4,000บาทค่ะและขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้นะคะส่วนกรณีเสียชีวิตค่ะค่าจัดการศพรายละ50,000บาทมีเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ30,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ50,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณผู้ฟังนะม,มีหลายมีหลายหน่วยงานที่ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะคะกรณีบาดเจ็บนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ30,000เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปอีกรายละ15,000บาทนะคะ ส่วนการดูแลชุมชนนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ท่านอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนะคะแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คุณหมอชุลนานสีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็มีความห่วงใยประชาชน,นะคะ่ะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากจะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงานโดยตรงแล้วนะคะผลโดยอ้อมเนี่ยก็คือคนในชุมชน,นะคะ่ะ แต่ว่าหลายท่านเนี่ยประกอบออในในพื้นที่เนี่ยมีส่วนประกอบของแก๊สด้วยนะคะอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนตโตรเจนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอ,อกไซด์ มีการพบสารตั้งต้นของดินปืนนะอาจจะทำให้เกิดควันหรือว่าสารพิษในระยะสั้นอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอาการหอบหืดระคายเคืองรอบดวงตาแล้วก็ผิวหนังด้วยนะคะบางท่านก็หูอื้อนะคะจากเสียงระเบิดนะคะุูมูฟังนอกจากนี้เนี่ยก็เกิดฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะคะก็แนะนำค่ะใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรืออาจจะเป็นหน้ากาก k n 9 4ก็ได้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็กลิ่นของสารเคมีด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่คุณหมอบอกว่าควรจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่นะคะถ้าพบว่ามีการระคายเคืองผิวหนังดวงตาทางเดินหายใจให้ไปพบแพทย์ทําการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ใกล้เคียงกันนี้นะคะ คุณหมอก็มีข้อแนะนำนะคะในการปฐถมพยาบาละค่ะอันนี้สำหรับพวกเรานะถ้าเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะถ้าเป็นบาดแผลไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกนะก็คือออกจากแหล่งความร้อนนั้นโดยเร็วนะคะแล้วก็กำจัดแหล่งความร้อนที่จะทำให้บาดแผลลุกลามมากขึ้นเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะที่อยู่บริเวณบาดแผลนะคะจากนั้นล้างบาดแผลด้วยน้ําสะอาดนะัด เป็นน้าที่อุณหภูมิปกตินะคะก็จะลดความร้อนแล้วก็ทําให้แผลเย็นลงกรณีที่บาดแผลถลอกค่ะมีตุ่มน้ําสีของผิวหนังเปลี่ยนแปลงมีบาดแผลลึกหรือว่ามีแผลไหม้เป็นบริเวณกว้างนะคะสามารถปิดแผลด้วยผ้ากอสนะคะหรือว่าผ้าสะอาดแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะระหว่างนี้ไม่ควรทาหรือว่าใช้สารอื่นๆทาลงบาดแผลนะคะไม่ควรใช้อะไรบ้างยาสีฟันไข่ขา,ขาวน้ำปลา คุณผู้ฟังหยุดไม่ทำไม่ใช้แล้วนะไม่ไม่ใช้แล้วนะคะยาสีฟันไข่ขาวน้ำปลามันอาจจะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อที่บาดแผลได้นะคะเพราะฉะนั้นทางกรมการแพทย์เนี่ยก็มีสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีที่พร้อมประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ เป็นข้อมูลในการดูแลตัวเองกันนะคะคุณผู้ฟังออจะขอเก็บประเด็นนี้ให้ให้จบไปก่อนเลยเนาะคุณผู้ฟังที่สุพรรณบุรีนะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะได้คุยประเด็นกันอื่นไปนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์พลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกอีกสิกว่ารายที่เหลือเนี่ยเห,เหลือแค่หลักฐานนะคะที่ทางญาติเนี่ยนะ,ะจะนำส่ง มาให้กับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลนะคะส่วนเรื่องของคดีวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนเช้าเนี่ยไปสุพรรณก่อนนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปที่สระแก้วต่อนะคะพลตเอรวจต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะคะมาให้กําลังใจญ,ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ,ะทางพอบอตอรอนะคะก็ พูดถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะบอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตที่พบแล้วจะทยอยนำมาไว้ที่วัดโรงช้างนะคะเบื้องต้นตรวจพิสูจน์แล้วนะคะส่วนชิ้นส่วนที่พบในที่เกิดเหตุค่ะก็จะ ทำการตรวจสอบ DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ทราบนะคะก็จะเก็บไปไว้ในโรงเย็นโงเย็นนะคะเพื่อเก็บรักษาอัตลักษณ์ไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะใช้เวลาอาจจะประมาณวัน2วันส่วนเรื่องการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ พบตรอบอกว่าเราจะไปเร่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงจะทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกิดการระเบิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการใช้ความระมัดระวังและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแต่ก็ยืนยันว่าจะรักษาพื้นที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดเพื่อง่ายต่อการหาสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้นะคะใบอนุญาตโรงงานพลุนะพบตรอบอกว่า ต้องดูว่าทางโรงงานนมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ฝ่ายปกครองและตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบโรงงานนี้บ่อยนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของการดำเนินคดีก็ทำเต็มที่อย่างแน่นอนหากพบว่าทำหากพบว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดหลังจากนี้ตนเองเจะเข้าไปพูดคุยกับฝ่ายปกครองเกี่ยวกับมาตรการป้องกันต่างๆโดยจะให้โรงงานลักษณะนี้อยู่นอกพื้นที่ชุมชนหรือว่ากำหนดโซนนิ่งเพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนท่านรองผู้ว่าสุพรรณบุรีนะคะ นายดอนสมิตตะเกษรินเนี่ยก็บอกว่าโรงงานนี้นะขอใบอนุญาตยังถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนเหตุการณ์เก่าเมื่อปี65เนี่ยพบว่าใบาอนุญาตยังคงมีแต่ว่ามีการต่อต่อใบอนุญาตนะคะ,ะตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีการพิจารณานะคะว่าโรงงานที่เคยเกิดเหตุระเบิดมาก่อนเขาจะไม่ต่อ ม,มันมันไม่มีอยู่ในเกณฑ์นะคะแต่เกณฑ์อันนี้เนี่ยเห็นทางากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่า,าก็อยู่ต้องอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลแล้วก็มีการทําประชาคมสอบถามชาวบ้านกันในพื้นที่นะคะก็ชาวบ้านก็ยินยอมไม่มีใครคัดค้านก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไง เหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้ที่มูโนเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็เลยต้องมีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรแต่ว่าอย่างที่สุพรรณบุรีเนี่ยยังไม่ได้มีการาาเจอสาเหตุนะคะว่ามาจากอะไรเพราะว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคืออยู่ในนั้นกันหมดเลยนะมีเพียงเจ้าของโรงง,งาน นะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยออกมาเติมน้ํามันแล้วก็มีพนักงานอีกคนหนึ่งนะคะกลับมาบ้านเพราะว่าลูกโทรมาเรียกนะคะก็เท่านั้นค่ะท่านอื่นก็เสียชีวิตกันหมดน,น,นะคะทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออโรงงานนี้ทําไมมีพนักงานเยอะจัง20-30คนเนี่ยนะคะเ,เดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบเพราะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอะ เขากำลังจัดงานเลี้ยงอะไรกันหรือเปล่านี่แต่ยังเป็นข้อสังเกตนะคุณผู้ฟังยังไม่ได้มีการสรุปอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมาดูประเด็นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะกลายเป็นเรื่องที่ไปกันใหญ่แล้วนะคะลุกลามไปถึงการเด้งตำรวจก็คือผู้กำกับสถานีกันแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวมให้คลิกใด้คำที่มีรูปให้ชวนสงสยัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คทวงเวลาเกิดเหตุให้ชัวรวไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน,นก,ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เนี่ย ผมไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาผมเจอเรื่องที่ไม่ดีมากๆเรื่องที่อยากให้หลายคนช่วยกันทำให้หมดไปจากบ้านเราเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาปลูกฝังค่านิยมอันสุจริตไม่โกงไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัวเองมีวินัยเคารพกติกามาร่วมต่อต้านการทุจริตเสริมพลังให้คนไทยไม่โกง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเข้าถึงสะดวกการบริหารงานของรัฐมีความโปร่งใสเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลวันที่19มกราคมนี้ ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่วงที่2ของสมรภูมิข่าว92.5นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนฤมลพุกยมนะเดี๋ยวเราดูความเห็นของคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็รับชมนะคะแล้วก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคําว่าไลฟ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยนะคะ คุณประพาสะะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะขอบพระคุณมากคุณสุเทพบอกว่าสวัสดีครับคุณแอนพร้อมกับทีมงานฟังอยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี AM891 ชัดเจนดีมีแดดแรงครับผมแล้วก็คุณสุเทพก็ส่งสติกเกอร์มาให้นะคะพยายามจะไล่ไล่ดูนะว่ามีคู่ฟังท่านไหนส่งมาอีกคุณรจนนาบอกสวัสดีค่ะคุณแอนนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้อีกนะคะกำลังไล่ดูนะ ะคุณลลจนาบอกแชร์ให้แล้วค่ะคุณนิคมบอกสวัสดีครับคุณแอนนะยังถ้ายังไม่ได้อ่านชื่อใครนี่อย่าเพิ่งน้อยใจนะกำลังไล่ดูเพราะว่าบางท่านเนี่ยส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ ไม่ได้ไม่ได้พิมพ์ม,มาคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะคุณสุวิมลบอกว่าสวัสดีค่ะรักษาศีลห้าทำสมาธิเอาไว้มากๆภัยต่างๆจะได้รอดพ้นคุณพิกุลบอกสวัสดีค่ะคุณดาวอารุณกมลน,นะคะก็ส่งสติกเกอร์มาให้คุณแอดบอกสวัสดีครับคุณนรุมนทีมงานแล้วก็เพื่อน,อนๆทุกท่านบ่ายนี้กรุงเทพอากาศร้อนแดดแรงมากๆคุณธงชัยบอกสวัสดียามบ่ายนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์คุณแอดบอกว่าเรื่องพลุเนี่ยเกิดเกือบทุกป,ปีเลยนะครับปีที่แล้วก็ทางใต้ คุณดาวบอกเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะ,ะเติมอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงสถานประกอบการที่ทำทำทำบริษัทลักษณะนี้เนี่ยนะคะนางสาวพิมพ์ัฒรวิชัยกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมะคะ่ะ พูดถึงเหตุการณ์พลุระเบิดที่สุพรรณบุรีนะคะบอกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหากรรมก็ตรวจสอบทันทีนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสถานประกอบกิจการดังกล่าวประกอบกิจการผลิตปัต้ทลูกบอลไล่นกเป็นยังไงคุณผู้ฟังถ้าตามข่าวที่ดิฉันเห็นภาพเนี่ยมันคือไอ้ลูกที่สองสีประกบกันใช่ไหมอัน,นันตหรือเปล่าแล้วก็ใช้ชนวนดํา ใช้กับพลุนะคะมีคนงานประมาณ30รายและไม่มีการใช้เครื่องจักรในการประกอบกิจการให้คนงานใช้มือในการบรรจุดินปืนนะคะและประกอบส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าขายเป็นโรงงานนะคะโรงงานคือจะต้องมีพนักงานเนี่ยเกิน50ราย และต้องใช้เครื่องจักรประกอบกิจการด้วยนะคะผู้ประกอบกิจการรายนี้ค่ะมีใบอนุญาตแต่ว่าใบอนุญาตเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงนะคะเป็นการออกให้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในอำนาจของกระทรวงมหาดไทยค่ะตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายแล้วนะคะไม่พบว่ามีสารโพแทสเซียมคลอเรตนะคะที่ใช้ในการจัดทําดอกไม้เพลิงก็อยู่ในบัญชีวัตถุอันตรายนะคุณผู้ฟังคุณพิมพ์พัทราก็บอกว่าแม้สถานประกอบ ลักษณะดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นโรงงานนะคะแต่ว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยพี่น้องประชาชนทั้งในและก็รอบๆสถานประกอบการนะคะตอนนี้ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ระหว่างการ,รประสานห,หน่วยงานกํากับดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีความจําเป็นค่ะก็จะต้องกําหนดให้การประกอบกิจการประเภทนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานแล้วกาลังกําลังคุยกันอยู่ว่าจะเอามาดึงเป็นโรงงานดีไหมเพราะว่าตามพรบโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย ออกระทรวงก็จะได้เข้าไปออดูแลได้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พอ คือถ้าเป็นหน่วยงานที่ประกอบดอกไม้เพลิงเงนี้ก็หมดทอก็แค่ออกใบอนุญ,ญาตะนะคะกระทรวงแรงงานากระทรวงอุตสาหกราการมเนี่ยคง,คงเข้าไปดูไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะดึงผู้ประกอบกิจการประเภทนี้เนี่ยเข้ามาเป็นโรงงานเนี่ยก็จะได้เข้าไปดูแลได้ด้วยนะคะทั้งเรื่องของให้เป็นไป,นป,นปนตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดความรอบคอบรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกนะคะแล้วก็ได้ล่อย้อนไปเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็ที่โกดังมูล เนัะนะคุณผู้ฟังนราธิวาสเนี่ยตอนนั้นพื้นที่รอบๆ500เมตรเสีหยหายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะก็สั่งการให้หน่วยง,งานที่รับผิดชอบในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนให้รายงานกลับมาเบื้องต้นนะคะสถานประกอบกิจาการนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้เข้าข่ายเป็นเรื่องของโรงงานนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป,เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าแม้ว่า ตัวของพนักงานนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะแต่ว่ามันมันก็เป็นเออ่เป็นสารตั้งต้นที่มีความอันตรายนะคุณผู้ฟังถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เห็นไหมอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บเนี่ยตายไป20-30คนแบบเนี้นะคะเอาเราไปกันที่พื้นที่ใกล้ๆอีกจังหวัดหนึ่งกันหน่อยนะคุณผู้ฟังสาแก้วตอนนี้นะคะ สะแก้วล่าสุดเนี่ยเห็นมีรายงานนะคะว่าย้ายผู้กํากับนะคุณผู้ฟังแต่ทีเนี้ยมีคนสงสัยบิ๊กโจ๊กอีกเรื่องหนึง่งคือเมื่อวานคุยก,กับลุงเปียกไปใช่ไหมคะบิ๊กโจ๊กก็ได้ข้อมูลอีก,อ,กอีกชุดหนึง่งแต่พอลุงเปียกเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ได้ข้อมูลอีกชุดหนึง่งบิ๊กโจ๊กก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปสอบปากคำล,ลุงเปียกอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะเรื่องที่เล่าถึงเนี่ยก็คือการ าฆาตกรรมปะะกุปนะคะคุณผู้ฟังหญิงเร่ร่อนนะคะในจังหวัดสะแก้วจริงๆแล้วถูกกลุ่มใบรุ่นทําร้ายนะคะแล้วตอนแรกเนี่ยสามีก็มาสมอ้างว่าตนเองเป็นผู้ทําร้ายภรรยาเองนะคะวันนี้อีกรอบหนึ่งบิ๊กโจ๊กนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มาที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ปฐุมธาน,นีนะคะอันนี้ก็มาประชุมกับท่านรองที่ปดีของพอมนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผอ,อ,อกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างาคุณภาพชีวิตนะคะมีการพูดถึงลุงเปียกนะคะนายปัญญาคงแสนคำนี่แหละสามีของนางบัวผันหรือว่าป้ากบนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ตำรวจก็จับนะคะลุงเปียกไปนะคะจากนั้นก็มีคลิปเสียงนะปล่อยออกมาว่า มีลูกน้องของตำรวจคนหนึ่งเนี่ยใช้ถุงดำคลุมหัวเล่นๆน,นะคุณผู้ฟังมีเครื่องพัฒน,นาการแต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆนะคะ,ะตัวของลุงเปียกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถูกสั่งให้ถอดเสื้อนะคะแล้วก็เร่งแอร์แบบแรงมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็ได้มีการล่ามโซ่ด้วยตัวของบิ๊กโจ๊กนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่สืบสวนในที่เกิดเหตุนะคะพบคราบเลือดที่ขากางเกงของลุงเปียก ตำรวจก็เลยสงสัยนะลุงเปียกเนี่ยนะคะแล้วก็มีการไปสอบปากคําและชาวบ้านก็บอกว่าต้องเป็นลุงเปียกแน่อันนี้คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยอ่านํำนวนตารวจนะ,ะชาวบ้านก็บอกว่าต้องลุงเปียกหรือเปล่านะลุงเปียกก็ชอบทำร้ายปลากรบนะนะแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดด้วยนะคะทุบตีเลยบางวันก็เห็นนี่แหละนะว่าว่า,วาทำร้ายร่างกายป้าบัวผันจริงๆน่าจะเป็นลุงเปียกนะคะแต่ทีเนี้ย บิ๊กโจ้ก็เลยบอกว่านี่มันก็เลยเป็นสมมติฐานแรกนะคะที่ว่าอ่ะลุงเปี๊ยกเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยจากนั้นก็นําตัวไปสอบสวนนะคะต่อมานะคะบิ๊กโจก็บอกว่าเพิ่งจะเห็นตํารวจเพิ่งเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเย็นของวันนั้นก็รู้แล้วว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ลุงเปี๊ยกแต่ว่าเป็นวัยรุ่น5้าคนนะคะก็ได้มีการจับกลุ่มวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยก็มีพ่อแม่ของเยาวชนทั้ง5คนเห็นหลาย ของโรงพักว่ามีการคุยการเรื่องเยาวชนไปค่าป้าบัวผันนะคะก็เลยโทรมาสอบถามว่าเอ๊มีลูกเราอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็มีการติดต่อขอนําลูกมามอบตัวนะคะตอนนั้นิ๊กโจ๊กบอกว่าผู้กํากับนะคะรองผู้กํากับรวมถึงแนมเพออารันยประเทศเนี่ยก็พาลุงเปียกไปสอบส่วนเพิ่มเติมนะคะพอสอบสวนเพิ่มเติมกันเสร็จก็คุยกันว่าจะพาตัวของลุงไปไว้ที่ไหนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มานอน พื้นที่สาธารณะอีกแล้วนะก็เลยว่าเอ๊ะงั้นไปอยู่บ้านพี่สัไพก่อนก็แล้วกันที่สาแก้วนะคะตัวเองก็ได้เอาตำรวจสืบสวนจากส่วนกลางลงไปเพราะว่าไม่มีความเชื่อมัน่นเ,เรื่องของการทํางานตํารวจในพื้นที่นะคะเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกของตํารวจอยู่ในสอพอ,อรัญญประเทศนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าก็กําลังคุยกันอยู่จากนั้นก็มีคลิปที่นักข่าวส่งมาให้นะคะ ถึงได้รู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยทำอะไรกับลุงเปียกบ้างเป็นเสียงของรองผู้กํากับท่านหนึ่งนะคะก็เสียงเนี่ยนะก็ให้ลุงเปียกฟังนะว่าเป็นเสียงเดียวกันไหมนะอ่าลุงก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าลุงแกมีอาการติดแอลกอฮอล์นะคะ ก็สุดท้ายยอมรับว่าทำจริงมีการคลุมถุงดำจริงนะคะเปิดแอร์ถอดเสื้อจริงแล้วก็ล่ามโซ่จริงด้วยนะคะก็เลยสอบถามไปว่าเอ๊ะตำรวจทำแบบนี้ทำไมนะต้องการจะให้ลุงรับสรารภาพหรือไม่นะคะวิกโจกบ,บอกว่าก็ต้องบอกว่าก่อนอก่อนเมื่อพบ ผู้เสียชีวิตอย่างแรกเลยนะตำรวจก็ต้องคนหาคนร้ายด้วยการไล่กล้องนะคะแต่ว่าพอดูไปดูมาเนี่ยนะคะมันมันมันก็ต้องดูกันแบบนาทีต่อนาทีอ่ะไม่ใช่ระบบ AI ตอนนี้ก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่อีกครั้งนะคะรอบนี้ไปดูอะไรคะดูตำรวจว่ามีตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างจากนั้นก็จะดำเนินคดีกับตำรวจด้วยนะคะ ก็มีการสอบสวนลุงเปียกซึ่งขณะนี้เป็นผู้เสียหายเพราะว่าถูกกระทํานะคะมีการนําเรื่องนี้ไปรเรียนต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรภาคสองเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะใครทําอะไรนะเข้าข่ายผิด157ก็ให้ดําเนินคดีไปตามระเบียบซึ่งหลังจากนี้ก็จะมาประชุมกันว่าจะนําตัวลุงเปียกไปบําบัดการติดสุราที่สถาบันธัญรักษ์นะคะ ก่อนที่จะให้ไปชี้ตัวคนร้ายนะคะที่จับตัวลุงเปียกเนี่ยคลุมถุงดำแล้วก็สั่งให้ถอดเสื้อตากแอร์พร้อมกับลามโซ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าที่จังหวัดปทุมธาน,นีวันนี้นะคะก็ประชุมกันที่นั่นนะคะแต่ว่าที่สะแก้วนะคุณผู้ฟังที่สะแก้วเนี่ยก็ เด้งไปเรียบร้อยนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อารัญญประเทศนะคะคุณผู้ฟังก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจนะคะกลายเป็นบุคคลที่บังคับให้บุคคลอื่นเนี่ยรับสารภาพในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ดูจากเนื้อข่าวต่างๆเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ไปหาหลักฐานอะไรเลยนะคะก็รอแค่ว่า ตัวของสามีผู้ตายรับสารภาพแล้วก็พาไปทำแผนเลยอ่ะไอภาพไล่กล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยแทบจะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วค่ะพลตํารวจตรีออมสินบุญญานุสินนะคะก็มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกพิเชษศรีจันตรา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสระแก้ว30วันนะคะโดยขาดจ,จากต้นสังกัดตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ18มกราคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในคำสั่งระบุว่าสืบเนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปรากฏคลิปเสียงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อรัญญประเทศมีการบังคับขู่เข็นให้ในายปัญญาหรือเปียกรับสารภาพในคดี ฆาตก,กรรมนางสาวบัวพันธ์หรือป้ากบจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นเสียงของตำรวจชุดสืบสวนสนตตำรวจภูทรอ,อรัญ,ญประเทศนะคะดังนั้นค่ะเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีคำสั่งช่วยราชการนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคำสั่งให้พันตำรวจเอก เอกอน,นันต์หูแก้วนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสะาาแก้วรักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญญประเทศอีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็บอกว่าเพื่อให้าการปฏิบัติงานของตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังอัออนนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะคะที่ ต้องตรวจสอบนะคะตำรวจผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับกลายเป็นผู้ที่สร้างเรื่องเท็จขึ้นมาก็ยิ่งทําให้การทํางานของตํารวจต่อไปเนี้ยตำรวจที่เป็นน้ําดีอะ่ะคุณผู้ฟังก็จะทํางานยากขึ้นเพราะว่าสังคมก็เกิดความคลางแคลงใจอะ่ะว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยนะคะสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ด้วยหรอนะหาแพะไปเข้า,าในกรงแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟงัง ทางฝ่ายค้านวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีกคดอีกท่านหนึ่งนะคะนายนัชชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะสสกทมจากพรรคก้าวไกลค่ะคุณผู้ฟังก็พูดเรื่องของอป้าบัวผันกับลุงเปียกด้วยนะคะบอกวันนี้มีข้อถกเถียงเรื่องการให้โอกาสเด็กที่บางครั้งการกระทําการบางอย่างของเด็กทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุนอกจากนี้ยังอัมพรางศพด้วยนะคะ คุณนัชาบอกเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถใช้ข้อกฎหมายตรงนี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนเนี่ยขอให้แก้กฎหมายเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กแต่ตอนอยากจะบอกว่าหลักใหญ่ใจความของพระบอคุ้มครองเด็กเนี่ยคือ ต้องการให้โอกาสเด็กที่กระทำผิดโดยไม่ตั้งใจไม่อยากให้เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งสามารถให้ได้กับเด็กที่ไม่ได้กระทำความผิดโดยรุนแรงนะคะในนัชาชาก็มองว่าครั้งนี้ค่ะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นอายการในคดีนี้นะคะสามารถร้องขอต่อสารได้ว่าจะต้องพิจารณาคดีในรูปแบบพิเศษนะก็คือให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยถูกพิจารณาคดีเทียบเท่ากับอัตราของผู้ใหญ่โดยมีเหตุผลว่ามีการกระทำที่ซ้ำซากจากวันที่เป็นข่าวไปจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้เสียหายออกมา เปิดเผยความจริงอีกมากมายนะคะและบอกว่าแต่ละคดีที่เปิดเผยก็เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายเนี่ยก็ยังอยากให้คุ้มครองเด็กกลุ่มอื่นอยู่นะคะอายการมีอำนาจในการร้องขอต่อศาลได้ในเคสแบบนี้ค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดที่ซ้ำซากด้วยเราอาจจะต้องไปยกเคสต่างๆที่ตอนนี้กำลังมีผู้เสียหายทยอยออกมาให้ข้อมูลน,นะคะย้ำว่าโทษเนี่ยจะหนักเหมือนผู้ใหญ่เลยไหมนายนัชชาก็บอกว่าใช่ โทษจะหนักขึ้นศาลสามารถพิจารณาได้ว่าในการกระทําครั้งนี้เนี่ยมีเหตุก่อนหน้าเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งการกระทำเนี่ยไม่ได้เกิดจากการพลาดพลัง้งแต่เป็นการกระทําที่คุ้นชินกับการทําความผิดไปแล้วไม่ใช่เป็นการกระทําที่ไม่ตั้งใจแต่เป็นเหตุที่ตั้งใจอาจจะเป็นเพราะคนใกล้ชิดเคยช่วยเหลือมาหลายครั้งทําเด็กกลุ่มนี้คุ้นเคยกับการกระทําความผิดนะคะส่วนเรื่องของการคลุมถุงดําลุงเปียกสามีของป้าบัวผานเนี่ยที่ตํารวจบอกว่า โอ้ลูกน้องผมมันหยอกล้อเท่านั้นนะคะ สสนาชาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อองค์กรตํารวจเนี่ยเสื่อมถอยแล้วก็เสื่อมคลายลงเยอะมากนะคะการที่ตํารวจเนี่ยพยายามจะบอกว่าหยอกล้อนะล้อเล่นนะเป็นการตัดสินคดีที่มีความเป็นความตายอยู่ด้วยเนี่ยสสอบอกว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติควรต้องออกมาพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการกระทําของท่านที่กระทําไปแล้วมาบอกว่าหยอกล้อกันในคดีของมี ผู้เสียหายจนถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยทำให้หลายครอบครัวเขาตกระกำลังบากผู้พิทักษ์สันติราชพูดแบบนี้นะนายนาชาบอกไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะสังคมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะลูกหลานของเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเนี่ยนะคะเวลาทําอะไรผิดก็จะนําแพะมารับบาป อยากให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองนะคะจะได้เรียกความเชื่อมั่นของสังคมกลับมาให้ได้ส่วนรองโจกลงพื้นที่นะเรียกความเชื่อมั่นได้ไหมนายนาชาบอกว่าวันนี้เลยคดีฆ่าคนตายมาแล้วดังนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติควรจะลงมาดูด้วยตัวเองนะคะควรจะประกาศเลยว่าคดีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนพผบอตรอนะรับปากว่าจะปรับกฎหมายคายําว่าเยาวชนจาก15หรือ12ปี แนนชาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายผมก็จะไปคุยกับกรรมการทการด้วยนะคะยอมรับว่าอยากให้แยกเป็นรายกรณีทั้งนี้ก็ได้คุยกับกรรมการทการตารวจนะคะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปตรวจสอบและพูดคุยกับนายเปียกเพื่อสิ้นข้อสงสัยถึงกระบวนการการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ฟังอ้างอิงเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงนะคะในในเคสแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เด็ก คดีแรกนะคะที่ที่กระทำการาร้ายแรงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ในเคสอื่นๆนนะที่ฉันเคยสอบถามท่านอ,าอดีตรองประลัดยุติธรรมนะคุณทวชัยแต่เขียวตอนนั้นท่านก,ก็ยังเป็นเป็นท่านรองประหลัดอยู่นะคะท่านก็บอกว่าบางเคสนะคะไม,ไม่ไม่ใช่ว่ากฎหมายจะคุ้มครองเด็กที่อายุเท่านี้แล้วก็จะไม่ได้รับโทษเท่าที่ควรนะท่านก็บอกว่าก็ต้องดูค่ะว่าสิ่งที่เด็กกระทําลงไปเนี่ย มันเกินกว่าเด็กทำไหมมันเหมือนผู้ใหญ่ทำไมนะคะซึ่งก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบเขียนสำนวนอะไรให้แน่นหนานะคะคือถ้าสารพิเคราะห์แล้วนะคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยกระทำอะไรที่มันเกินกว่าเด็กจะทำมันเหมือนผู้ใหญ่ทำนั่นแหละนะคะการลงโทษเนี่ยสารก็ใช้การลงโทษแบบผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะคะ วันนี้ก็สอดรับกับที่สอสอ,ซอัชาบอกแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายในการคุ้มครองเด็กเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยให้เด็กหลายคนที่แบบกลับตัวกลับใจนะคะแต่ว่าเด็กบางคนถ้าเกิดว่ากระทําที่มันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายที่จะต้องจัดการเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงผบตอรอวันนี้ก็จัดหนักแล้วนะคุณผู้ฟงังพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะ,อะบอกว่า กรณีดังกล่าวเนี่ยตำรวจมีระเบียบทางปกครองอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นข้าราชการตำรวจที่กระทำความผิดนะคะเรามีพรบอลตำรวจแห่งชาติปี65นะากำหนดไว้ชัดเจนค่ะประชาชนหรือสื่อบางสัเนยอาจจะไม่ทราบนะว่าในการประชุมกตรเนี่ยมีมติลงโทษข้าราชการตำรวจมาตลอดนะแล้วไม่น้อยด้วยนะคะ โทษเนี่ยปลดออกไล่ออกติดคุกนะคดีบางคนยังอยู่ที่ปปชก็มีนะคะมีการลงทานภาคทันคดีอยู่ระหว่างการต่อสู้ชั้นศาลก็มีก็ถือว่าตํารวจเนี่ยเป็นหน่วยง,งานที่มีมาตรการเข้มกับตํารวจนอกกรีฑนะคะยิ่งในยุคข,ของตนเองเป็นพบตรด้วยนะคะก็จะสนับสนุนตํารวจที่ดีให้มีความเจริญก้าวหน้าในเนื้อที่แต่ว่าตํารวจชั่วก็ต้องหมดไปก็ยังมีคําสั่งตอร .1212 12ทับ 2, 5, 3, 7นะคะพูดถึงบทลงโทษของผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปแปลว่าอะไรคะตรงนี้คุณผู้ฟังถ้าลูกน้องทำอะไรผิดนะคะนายเนี่ยก็มีความผิดไปด้วยนะฐานบกพร่องไม่กํากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินยัยแต่ว่ามันก็จะมีระดับขึ้นมาว่าถ้าอยู่ในยศนี้นะต้องขึ้นไปอีกกี่ขั้นอย่างี้นะคุณผู้ฟัง ผอ,อบาตารก็บอกว่าก็กแจ้งสื่อมวลชนนะคะว่าอย่าก,กังวลถึงกรณีนี้นะคะองค์กรตํารวจเนี่ยเป็นองค์กรเดียวนะคะที่ได้กระทําการเอาผิด ตำรวจชั่วมาลงโทษอย่างต่อเนื่องมาตลอดถ้าเทียบกับองค์กรอ,อื่นให้กลับไปดูหลักฐานนะจากการประชุมกะตรอทุกครั้งมีบทลงโทษหลายๆบทนะั้นหนักเบาตามกรอบกฎหมายอยู่แล้วเราไม่มีการปกป้องโดยเฉพาะในยุคข,ของตนเจอจัดหนักหมดแต่ยืนยันว่าตำรวจดีๆยังมีอีกเยอะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องนะคะเท่าเทียมกันสองแสนกว่านายอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟัง นี่คือทั้งหมดของสมรภูมิข่าว92.5ประจำวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเรากลับมาเจอกันใหม่เวลาประมาณบ่าย2โมงนะคะวันนี้ดิฉันนรุมนทุก,นกยมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย